มาที่ข่าวต่อไปดีกว่านะคะคู่นี้เนี่ยก็โอ้โหกำลังตอนนี้นี่แบบสุกงอมแบบเต็มที่แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็รอลุ้นกันหลายๆคนก็อยากจะดูภาพสวยๆนะคะที่จะบินลัดฟ้าไปถ่ายกันถึงปารีสนะทิวนั่นเองนะคะแล้วก็ลีเดียค่ะแต่งอะไรเงี้ยกลัวเตรียมงานไม่ทันตอนนี้ยังกลัวอยู่ไหมคะก็ยังกลัวอยู่ยังกลัวนะคะว่าจะเตรียมงานแต่งงานเนี่ยไม่ทันสำหรับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวลีเดียแล้วก็แมทธิวค่ะที่เผยความคืบหน้าของงานวิวาห์ในเดือนมีนาคมปีหน้านะคะว่าตอนนี้เนี่ยคืบหน้าไปแค่ 30% เท่านั้นซึ่งวางไว้คร่าวๆเนี่ยว่างานมั่นเนี่ยจะจัดขึ้นที่โรงแรมโมเรนเตนนะคะวันที่16มีนาคมส่วนฉลองมงคลสมรสเนี่ยก็จะจัดที่โรงแรมอินเตอร์คอนค่ะแต่ที่ว่าหวานกันสุดๆแล้วก็แพงสุดๆแบบอลังมากๆก็คือการที่จะบินลัดฟ้าไปถ่ายพรีเวดดิ้งที่ปารีสค่ะยังไงคะเมืองนี้กับมาก็เป็นเมืองที่เราเขาขอเราแต่งงานที่นู่นเพื่อ4วันเพื่อวันก็ถือว่าเป็นอะไรที่แพงมากแต่ก็ถือว่าเป็นครั้งเดียวในชีวิตนะคะแล้วก็อยากให้เป็นที่นี่เพราะว่ามันมีความหมายต่อเราอะไรเงี้ยค่ะกีฬานะอ๋อไม่ถึงหรอกค่ะไม่ถึงหรอกเพราะว่าคือทุกคนที่ไปอย่างเงี้ยก็เหมือนไปด้วยใจสนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยทุกคนที่ไปก็ไม่ได้แบบโอ๊ยต้องคิดค่าตัวแพงๆอะไรเงี้ยทุกคนก็ไปช่วยกันเดียวด้วยส่วนแฟนๆที่ลุ้นกันว่าหลังแต่งงานไปแล้วคู่นี้จะมีน้องเลยหรือเปล่าคงต้องผิดหวังค่ะเพราะฝ่ายหญิงบอกว่าขอรับงานละครก่อนค่ะพี่แมทธิวด้วยค่ะโอ้โหมาลุ้นกันน่ารักนะคู่นี้เออสวีทหวานแฟนๆก็ดีใจนะแต่งสักทีหนึ่งนะคะเป็น